บุรีก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลๆก็เคยอยากจะเก็บพื้นที่ได้ตอนหาเสียงเลือกตั้งไม่รับครับวันนี้ภูมิใจไทยก็มีแนวทางทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆในทางการเมืองนะครับแล้วก็ดูเรื่องของความเหมาะสมอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าในกรณีอย่างวันนี้การเมืองเปลี่ยนไปแล้วรัฐบาลมีความเข้มแข็งมีเสียงสนับสนุนในสภาตั้งเกือบ320เสียงแล้วก็ภูมิใจไทยก็ใหญ่ขึ้นจากกี่คนนะ50คนวันนี้มาเป็น71คนก็น่าจะโอเคแล้วล่ะอยู่กันแบบนี้แล้วก็เราก็มีส.ส.คู่แข่งผู้สมัครแข่งอ่ะคุณชัยยุทธภูมิการชนะเนี่ยอยู่ในถ้าคือไปรับมาแล้วคุณชัยยุทธจะทำยังไงเราก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเราก็ไม่ก็โอเคอ่ะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องคิดถึงผู้สมัครของคุณชัยยุทธพี่ต่ายส.ส.ปราจีนของผมเขต2นี่ก็อยู่กับพรรคมาตั้งแต่เปิดพรรคอ่ะใช่มั้ยวันเที่ยวนี้เขาพลาดไปเราก็ต้องไม่ใช่พอพลาดปุ๊บเราก็ไปเอาคู่แข่งเขาเข้ามาเลยเพื่อมาเติมเสียงส.ส.เราก็คงไม่ทำงานอย่างนั้นนะครับ